น้องเมย์รู้ไหมรายการวันนี้เราจะพาไป LA อเมริกา LA จักรยาน LA 101ไม่ใช่ LA ในประเทศไทยนี่แหละในประเทศไทยมีด้วยเหรอคะมีสิเราจะพาพบกับ LA 21ที่จังหวัดสตูลแต่น้องเมย์ต้องออกไปจากที่นี่ก่อนนะเราจะเดินทางไปด้วยกันเมย์นะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการเอวาลาเมก Let's go โลกของเราถึงแม้จะเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมายแต่การพัฒนาประเทศก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อการพัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นคำถามนี้ถูกตอบด้วยแผนปฏิบัติการ21หรือเรียกสั้นๆว่า LA 21ย่อมาจาก Local Agenda 21ซึ่งมาจาก Agenda 21ที่เป็นแผนแม่บทโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้น LA 21จึงเป็นแผนปฏิบัติการท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่แต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเมื่อ LA 21ถูกนำมาสู่ท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและนำมาปรับใช้ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน3มิติก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนแต่เดิมเทศบาลตำบลควนโดนจังหวัดสตูลก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขยะไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆจนเมื่อเข้าร่วมแผนปฏิบัติการท้องถิ่นหรือ LA 21ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งต้องผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนเริ่มจากขั้นที่1กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้แผนปฏิบัติการท้องถิ่นเป็นเครื่องมือผลลัพธ์ที่ได้คือองค์ความรู้และแผนปฏิบัติการท้องถิ่นขั้นที่2ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการผลลัพธ์คือนำแผนสู่การปฏิบัติจริงและกิจกรรมนำร่องขั้นที่3สรุปบทเรียนปรับปรุงและพัฒนางานผลลัพธ์คือพัฒนารูปแบบองค์ความรู้กิจกรรมที่เหมาะสมและเริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขั้นที่4ขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงผลลัพธ์คือการพร้อมขยายถ่ายทอดความรู้พัฒนาเครือข่ายเกิดศูนย์การเรียนรู้และชุมชนน่าอยู่จนปัจจุบันเทศบาลตำบลควนโดนกลายเป็นเทศบาลนำร่อง LA 21ครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจะลงไปที่ชุมชนบ้านปันจอส่วนด้านเศรษฐกิจและสังคมเราจะไปดูตัวอย่างกันที่ชุมชนควนโดนในถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับปกติเราก็มีเครือข่ายของเราอยู่แล้วเรามีเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ต้นน้ำมากลางน้ำปลายน้ำจนถึงออกทะเลเรามีเครือข่ายที่เราเฝ้าระวังเรื่องนี้กันอยู่ทั้งสามด้านแหละทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียว่ายิ่งข้างล่างเนี่ยปัญหาน้ำเสียจะเยอะไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นต้นน้ำด้วยแล้วก็น้ำไหลจากตรงนี้ไปตรงเนี้ยไปจะไปผ่านชุมชนประธานตำบลมันเริ่มจากสงขลาอ
ำเภอรัตภูมิและมาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะแล้วก็มาอำเภอควนโดนแล้วก็ไปอำเภอเมืองแล้วก็ออกทะเลนะครับชุมชนบ้านปัญจอมีคลองดูดสนไหลผ่านสายน้ำนี้เปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนแต่ก็ประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องของขยะและวิธีการหนึ่งที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนข้างเคียงด้วยและก็ส่วนใหญ่เฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนสายหลักแค่นั้นเองที่จะมีน้ำประปาใช้ไอ้ส่วนข้างในจะใช้น้ำบ่อหรือน้ำคลองจากเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็คนประมาณ 25,000 คนที่ท้ายตรงนี้อุปโภคบริโภคอยู่นะจับตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าหากว่าน้ำเสียค่ะปัญหาจะประสบกับชาวบ้านในเรื่องของโรคภัยในเรื่องของน้ำสะอาดไม่พอใช้เราก็คำนึงกันเลยแต่ละพื้นที่เขาจะมีกลุ่มทำงานพวกนี้อยู่ค่ะเราพยายามร้อยเรียงให้เป็นกลุ่มเดียวกันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อต้องการรักษาลำน้ำเส้นนี้ว่าหอมๆมาจากตรงไหนนะเราต้องตามกลิ่นไปก่อนต้องเป็นจากตรงนี้แน่เลยฐานการเรียนรู้แก๊สชีวภาพในกลุ่มอาชีพเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยละเข้าไปดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่เหรอคะทำขนมส่งลูกค้าก็นี่พอดีมีออเดอร์3 วันออเดอร์แต่ละครั้งนี่เยอะไหมคะใช้ได้ครับเพราะว่าปริมาณแต่ว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะเยอะจะน้อยแต่สำหรับวันนี้มันเยอะในที่สุดเราก็ได้พบกับด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นมิติที่2ที่นี่นอกจากจะทำรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังมีความน่าสนใจอีกหลายอย่างโครงการ LA21 นะคะมีผลยังไงคะต่อกิจกรรมเนี่ยค่ะต่อดีนะคิดว่าดีมากมากเลยโครงการนี้คือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านด้วยอย่างน้อยๆเพื่อเสริมรายได้นะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างเชื้อเพลิงอะค่ะในการใช้อบอะไรเงี้ยค่ะมีการใช้ก๊าซชีวภาพแต่ก๊าซชีวภาพนี้ของเราเป็นบ่อเล็กนะไม่ใช่บ่อใหญ่ได้ช่วยแค่เสริมค่ะสำหรับทอดดูน้ำค่ะเหมือนกรณีอบนี้เราต้องใช้แก๊สนู้นอยู่แล้วก็แบบทอดแบบนึ่งอะไรนี่เราจะใช้ก๊าซนี้ได้หมดเลยเราก็เอาเศษอาหารที่เหลือขึ้นเปลือกกล้วยอะไรเศษขนมปังอะไรแป้งที่เสียอะไรน้ำมะพร้าวอะไรที่เราใช้เนี่ยเราก็ไปลงถังแล้วก็โฟกัสเต็มแล้วก็อัดลงถังแล้วก็ไว้มาสำหรับทอดสำหรับนึ่งถ้าเราใช้ไม่เยอะนี่เราจะใช้ก๊าซหมดเลยค่ะจากที่ทำสถิติไว้นั้นเดือนเดียวแต่เดือนนั้นพอใช้เยอะจะไม่ใช้ก๊าซเยอะจากเดิมนะใช้เดือนละ10,000นะหลังจากที่เราหันมาใช้ก๊าซมาช่วยเสริมนะโดยลดต้นทุนประมาณ 5,000 บาทใช้ได้คนละครึ่งมีหลายๆอย่างที่เข้ามาในวงเวียนชีวิตของคนในชุมชนคนดนในนี่แหละค่ะคิดว่าดีมากๆเลยภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนชุมชนคนดนในค่ะทางกลุ่มมุสลิมเบเกอรี่นี่จะเปิดเป็นร้านขายเบเกอรี่อยู่ที่สารแกฟงคอนโดแล้วก็มีวันอังคารจะมีขายที่ตลาดนี้หนูต้องไปที่ตลาดแล้วค่ะแต่ว่าหนูจะไปยังไงคะเนี่ยอ๋อพอดีมีพื้นที่คอนโดในนะมีกลุ่มเยาวชนรักคอนโดในซึ่งมีกลุ่มนั้นก็จะปั่นจักรยานเก็บขยะในรอบชุมชนนี้ให้ยืมนะให้ยืมโอเคค่ะต้องไม่ปั่นจักรยานใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เราไปปั่นจักรยานไปที่ตลาดกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันที่ตลาดนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสิ่งเกื้อหนุนกันไม่สามารถแยกจากกันได้เลยในวิถีชีวิตปัจจุบันนี้
เราก็รู้ทางด้านเศรษฐกิจของที่นี่แล้วนะคะแล้วก็มาต่อทางสังคมนะคะเยาวชนที่มีโครงการนะคะชุมชนรักคนโดนไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาพวกเขาเลยค่ะนี่เราเยาวชนใช่ครับพวกเราคือกลุ่มเยาวชนรักควรโดนไหนโอ้ยนี่เยาวชนรักควรโดนนายเหรอแล้วนายมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะลองเล่าให้เราฟังอ๋อครับตอนเย็นๆกลุ่มเยาวชนของเราก็จะไปร่วมกันเก็บขยะครับอาทิตย์ละครั้งงั้นเราไปกันเลยใช่มั้ยครับโอเคไปไปพวกเราที่นี่เองเหรองั้นพี่ขอร่วมด้วยคนนะได้ค่ะโอเคงั้นไปเมื่อกี้นี่ไปเก็บขยะมาสนุกมากครับผมแต่อยากจะรู้ว่าทำไมถึงคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคะทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคือส่วนหนึ่งก็คือตัวผมเองเป็นเยาวชนนะครับยังเป็นเยาวชนอยู่ถึงแม้จะหน้าแก่เป็นนิดนึงนะครับเราก็เลยดึงเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมดึงเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนให้มากที่สุดให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้เรียนรู้ว่าชุมชนของเขาเองเป็นยังไงให้เขาเกิดความรักความห่วงแหนในชุมชนของเขาเราก็จะมีการเก็บขยะในชุมชนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็มีการปั่นจักรยานในชุมชนทุกเย็นนะครับแล้วก็ปั่นเสร็จก็ไปอาบน้ำคลองที่เราไปเก็บขยะเมื่อกี้แล้วมีวิธีการชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะคือน้องๆเยาวชนเด็กๆเขาถ้าไปเน้นเรื่องวิชาการเด็กก็จะไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าเด็กจะชอบความสนุกสนานเราทำยังไงก็ได้ให้มันสนุกสนานทุกๆกิจกรรมให้สนุกสนานไม่ให้เครียดถ้าไม่เครียดเด็กก็จะเข้าร่วมผู้ใหญ่ในชุมชนชาวบ้านเขาได้เห็นว่าเยาวชนมีความสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างที่ชาวบ้านอาจจะคิดไม่ถึงนะสำหรับตัวผมเองผมได้ไปอบรมมาหลายที่แล้วนะครับได้ไปเจอประโยคนึงที่เขาบอกว่าเขาอย่าไว้อย่าให้นอนก้นก็คือต้องมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องถ้ากิจกรรมไม่ต่อเนื่องเราไฟนะครับแต่เราไม่ใส่ฟืนไม่ใส่ถ่านเพิ่มมันก็ดับมันก็มอดไปเราต้องทยอยใส่ฟืนใส่ถ่านให้มันติดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะคะแต่ที่นี่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการรวมกลุ่มของชุมชนนะคะซึ่งนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังทำให้เราได้เห็นถึงกิจกรรมที่สร้างรายได้นะคะและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนนะคะซึ่งทำให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ